ถามจริงมีพี่เลี้ยงไหมอะไรนะคะมีพี่เลี้ยงสสว.เป็นพี่เลี้ยงของเราเลยค่ะสังคมไทยนี่ 30% เป็นสังคมสว.ใช่ไหมครับพี่แอนไม่มีค่ะไม่เคยมีครับไม่ได้ยินปกติแล้วเนี่ยผมเห็นเนี่ยผมซื้อปั๊บก็คือว่าทานจักรแล้ใช่ไหมครับเฮ้ยไม่ใช่ปกติแล้วอ่ะนะแบบนี้มันทานจักรแล้ก็คนรุ่นพี่ไงตอนนี้เทรนด์รักสุขภาพกำลังมาเลยนะคะโดยเฉพาะการมองหาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการป้องกันและดูแลสุขภาพวันนี้เราก็เลยพาสายลับจับเคล็ดรวยมาทำความรู้จักกับธุรกิจที่ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรศิลาทองเปิดร้านขายยาค่ะแล้วก็เปิดเป็นสถานที่ผลิตยาแผนโบราณค่ะถ่ายทอดมาตั้งแต่รุ่นอากงมายังรุ่นคุณพ่อและมายันเอมซึ่งเป็นรุ่นที่3สินค้าที่ขายดีที่สุดของเรานะตอนนี้ค่ะจะเป็นยาน้ำมันผสมสมุนไพรตาศิลาทองค่ะเป็นยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายทาแล้วซึมลงไปทันทีค่ะไม่ต้องใช้มือนวดเลยค่ะการเริ่มต้นธุรกิจก็ว่ายากแล้วแต่การพัฒนาและการต่อยอดให้ธุรกิจยั่งยืนได้นั้นยากกว่าอีกค่ะแต่ที่ว่ายากก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้นะคะที่เอ็มเข้ามาทำงานนะคะเอ็มเข้ามาดูก่อนว่าสิ่งที่เรามีอยู่อะค่ะมีอะไรอยู่บ้างหลังจากนั้นเราเริ่มปรับปรุงแล้วก็เริ่มเรียนรู้การตลาดว่าลูกค้าต้องการอะไรจากผลิตภัณฑ์ของเรายอดขายนะคะตลอดทั้งปีค่ะมากกว่า7 หลักแล้วค่ะความสำเร็จของเราค่ะสิ่งแรกที่เราได้รับรู้เลยก็คือการสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้มาตรฐาน GMP ค่ะซึ่งจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากณขณะนี้ค่ะประเทศไทยมีไม่ถึง 10% ที่ได้มาตรฐานนี้ค่ะอย่างที่มันเป็นความสำเร็จที่เราสามารถรับรู้ได้ก็คือเราสามารถนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราค่ะเข้าจำหน่ายในช่องทางที่เป็นโมเดิร์นเทรดได้ลูกค้าของเรานะตอนนี้นะคะมีประเทศจีนมีมาเลเซียค่ะมีเวียดนามค่ะการที่จะนำสินค้าไปขายต่างประเทศค่อนข้างยากเลยค่ะด้วยความที่เราเป็นผลิตภัณฑ์ยาค่ะแต่ว่าเราก็จะมีอาศัยช่องทางที่เป็นหน่วยงานของรัฐอะค่ะช่วยเหลือเราทางบริษัทนะคะมีความภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้รับรางวัลนี้มาถึง3ปีซ้อนค่ะการที่เราได้รับรางวัลนะคะเพราะว่าเรามีการกำหนดแผนการทำงานที่ชัดเจนค่ะและเราเดินตามโรดแมพในแต่ละปีได้อย่างคอมพลีทค่ะทำให้เราได้รับรางวัลต่อเนื่องมาถึง3ปีซ้อนค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ทิ้งตำรับยาสมุนไพรแบบดั้งเดิมแถมยังผสมผสานแนวความคิดใหม่ต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งในไทยและต่างประเทศถ้าสายลับของเราไม่เคล็ดขัดยอกไปซะก่อนข้อมูลเหล่านี้ใช้จับเคล็ดรวยได้แน่นอนค่ะทุกธุรกิจต้องการความสำเร็จทุกความสำเร็จย่อมมีซีเครตของตัวเองต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ SME Secret จับเคล็ดรวยมาสเตอร์และวันนี้ครับทีมสายลับของเรา3ท่านเหมือนเดิมนะครับนี่คือ SME ระดับมาสเตอร์ของเราในวันนี้นะครับกับน้ำมันผสมสมุนไพรไทยตาศิลาทองสืบทอดตำรับพัฒนาและต่อยอดภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมสมุนไพรศิลาทองเมื่อกี้เห็นวิทยาตัวอย่างว่าก็เติบโตมาจากการเป็นร้านขายยานะฮะตั้งแต่รุ่นอากงเลยค่ะอากงอากงแต่ว่าวันนี้มาถึงมือเขาเนี่ยเขาก็ทำการพลิกและต่อยอดแต่ว่าประวัติของเขาก็น่าสนใจนะครับก่อนจะเล่าอะไรก็แล้วแต่หน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของทีมสายลับจับเคล็ดของเราจะต้องล้วงความลับของเขามาให้ได้แล้วดูซิว่าเคล็ดสู่ความรวยของเขาคืออะไรต้องพี่ใหญ่นะครับอย่าแบบโอ้โหพี่สุวิทย์จะเรียกพี่แอนว่าพี่ใหญ่ไปอีกโอ้ถ้าพ่อใหญ่เรียกพี่ใหญ่งงแล้วหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมใช่พ่อใหญ่เรียกพี่ใหญ่ดีหัวหน้าทีมอยากรู้อะไรเกี่ยวกับน้ำมันสมุนไพรของเขาแล้วไม่ได้มีแค่นั้นนะฮะจริงๆโปรดักต์มีมากกว่านี้ใช่ค่ะยามีทั้งยาใช้ภายในและยาใช้ภายนอกค่ะแล้วจุดเด่นของสินค้าเนี่ยคิดว่าตัวไหนคือตัวชูโรงเลยของเราตัวชูโรงทองของเราค่ะตัวชูโรงของเรานะตอนนี้ค่ะจะเป็นน้ำมันผสมสมุนไพรตาศิลาทองค่ะเนี่ยเหมาะกับพ่อใหญ่มากเลยนะนั่นน่ะสิครับรู้สึกว่าปวดเมื่อยขึ้นมาทันทีแล้วเนี่ยฟังอย่างนี้ไปปั๊บนะครับแต่น้ำมันนวดนะพี่แอนผมก็สงสัยเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นนวดไม่ว่าจะเป็นดมแม้แล้วก็แล้วแต่ประเทศไทยมันมีเยอะมากเลยนะนี่ความต่างมันอยู่ตรงไหนอ่ะลักษณะของผลิตภัณฑ์เราอะค่ะแตกต่างจากที่อื่นค่ะตัวยาค่ะเมื่อทาไปแล้วจะซึมลงไปไม่เหนียวเหนอะหนาเลยค่ะซึมจริงครับล่าสุดนี้ผมเอามาให้
ตากล้องที่นี่ใช้นะครับเชื่อไหมครับกล้องนิ่งตลอดทั้งรายการเลยเพราะว่าพอทาเสร็จแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายถึงว่าตัวเนื้อน้ำมันนี่ตัวสมุนไพรนี่ซึมหายเข้าไปเลยทาแล้วจะซึมลงไปในบริเวณที่มีอาการของกล้ามเนื้อที่มีการสึกหรอค่ะเออเรื่องราวของเขาเรียกว่าอะไรผลิตภัณฑ์จากแบบต่อส่งต่อรุ่นต่อรุ่นส่วนมากน้ำเห็นปกติแล้วมันจะอยู่ประมาณ2รุ่นไม่เกิน3รุ่นหรือโอเคอาจจะมีแบบนานหน่อยแต่ต้องเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่มากทำไมคุณเอมถึงเลือกที่จะสืบต่อเรื่องนี้เป็นหลักนี่ถามแบบวัยรุ่นของแท้เลยเพราะมีวัยรุ่นหลายคนไม่เอาของทางบ้านนะไม่เอาธุรกิจเก่าของที่บ้านแต่คุณเอมกลับเข้ามาทำเพราะว่าตอนที่เราโตมาค่ะเราสืบทอดกรรมวิธีการทำยามาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะแล้วประกอบกับการที่เราเรียนจบแพทย์แผนไทยประยุกต์อะค่ะทำให้เราแบบว่าอยากกลับไปพัฒนาสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันเติบโตไม่รู้สิตลาดต่างประเทศเนี่ยตอนนี้นะเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่ามั่นใจสินค้าไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้แบรนด์เนี่ยครับตัวหนังสือไทยนี่มั่นใจหรือเปล่าก็ไม่รู้กว่าจะไปคุยอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับจีนเนี่ยเขากี่พันล้านคนใช่ไหมเออเราจะเอาชนะใจจีนยังไงบ้างผมเห็นมีโลโก้เมื่อกี้นี่อะไรตุ๊กตุ๊กมันเกี่ยวอะไรอ่ะตอนที่เราเข้ามาเริ่มทำตลาดอะค่ะเรารู้สึกว่าถ้าเราคงอยู่แบบเดิมๆโดยที่เราไม่พัฒนาค่ะบรรจุภัณฑ์เราไม่มีความแตกต่างเลยอะค่ะจะทำให้เราสร้างภาพหรือการจดจำของแบรนด์นะคะยากทำให้เราเริ่มพัฒนาแล้วเราก็ไปมองหาว่าอะไรคือจุดที่ทำให้คนจำเราได้เสร็จแล้วเราก็ไปเลือกก่อนว่าซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยอะค่ะมีอะไรบ้างเราอยากได้ความต่างคือคนต้องจำเราให้ได้เราก็เลยเลือกตัวตุกๆที่ไม่มีใครใช้เลยแต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แบบคนทุกคนรู้จักว่าตุกๆคือสัญลักษณ์ของประเทศไทยผมสงสัยอยู่เรื่องนึงนะพอพูดถึงบุกตลาดจีนนะช่องทางในการจัดจำหน่ายจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไดเรกเข้ามาหาคนซื้อเองเลยในประเทศไทยอ่ะไม่กลัวนะครับทำโปรดักต์ไทยอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเราอะค่ะผลิตของดีมีคุณภาพพอคนใช้แล้วแตกต่างเห็นผลจริงค่ะคนจะซื้อต่อได้เองเลยของดีมีคุณภาพแล้วก็มีกันแล้วแต่เนี่ยนะถามจริงมีพี่เลี้ยงไหมอะไรนะคะมีสสว.เป็นพี่เลี้ยงของเราเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเราเรื่องนี้เจ๊ดันค่ะเจ๊ดันดันมานานหรือยังเนี่ยพี่แอนน้องเขาเนี่ยดูการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยตั้งแต่เรียกได้ว่าถ้าเป็น SME นี่ก็คือตั้งแต่รุ่นบ่มเพาะกระต่อไวกระต่อกระแตะเลยไวจนกระทั่งเติบโตโกอินเตอร์ขนาดนี้ครับได้ข้อมูลมาประมาณนึงแล้วนะฮะผมว่าตอนนี้หมดเวลาในการจับเคล็ดรวยแล้วนะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าทีมสายลับครับผมว่าเอาข้อมูลมาประมวลผลดีกว่าและผมมี5ข้อให้ครับต้องเลือกครับใน5ข้อนี้มี3ข้อที่เป็นข้อเคล็ดจริงและอีก2ข้อเป็นเคล็ดหลอกนั่นเองนะครับมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าใน5ข้อนั้นมีอะไรบ้างนะครับถึงเวลาที่ทีมสายลับจับเคล็ด SME Secret จะต้องมาจับเคล็ดรวยกันแล้วล่ะค่ะว่า3เคล็ดรวยของสมุนไพรศิลาทองคือข้อใดบ้างใน5ข้อนี้แต่ละท่านคิดว่าข้อไหนคือข้อเคล็ดจริงนะฮะจับข้อเคล็ดจริงให้ได้นะฮะเคล็ดรวยของเขาคือข้อไหนพี่แอนครับ1 2 3 4 5พี่แอนคิดว่าอันไหนคือข้อเคล็ดจริงครับคิดว่าข้อ1เนี่ยคือผลิตตามองค์ความรู้ดั้งเดิมที่เขามีอยู่แล้วภายใต้มาตรฐาน GMP ก็คือเป็นข้อที่สสว.พยายามเน้นกับทางผู้ประกอบการนะคะว่าสินค้าเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเอกลักษณ์ดั้งเดิมเป็นของสืบทอดประจำตระกูลหรืออะไรก็แล้วแต่คุณภาพต้องมานะคะมาตรฐานต้องมีนะคะซึ่งน้องเขาก็ทำได้อย่างดีมากก็เลยคิดว่าเป็นข้อหนึ่งมาถึงพี่สุวิทย์บ้านนะครับต้องเลือกและเหลือ2 3 4 5ข้อไหนคิดว่าเป็นข้อจริงข้อ3ครับเอ้ยทำธุรกิจให้แตกต่างน้ำครับเอาละคิดว่าข้อไหนคือข้อเคล็ดจริงข้อ2ค่ะ One Stop Service เรื่องสมุนไพรพอใหญ่เริ่มดมแล้วนะต้องดมแล้วดมนั้นดมอะไรไม่ลองดมอะไรแต่นี่เอามาลองแล้วเฮ้ยโอ้โหพ่อแม่พี่น้องที่ทำธุรกิจ SME ที่พี่สุวิทย์เคยไปสัมภาษณ์เช็คสต็อกของเองใช่พี่สุวิทย์นี่เขามือไวมากนะครับผมเนี่ยแป๊บเดียวคุณเอ็นยังงงเลยไปเอามาตอนไหนโอเคอย่าว่างูงี้เลยฮะเลือกมาแล้วนะครับ1 2และ3ที่น่าทีมสายลับจับเคล็ดของเราคิดว่าเป็นข้อเคล็ดจริงนะครับงั้นมาเฉลยกันดีกว่าได้เวลาแล้วไปที่ข้อ1ก่อนเลยที่แอนเลือกไว้เรื่องความรู้ดั้งเดิมแต่ต้องใช้มาตรฐานเป็น GMP ข้อนี้ครับข้อ1เป็นข้อเคล็ดจริงหรือเคล็ดหลอกครับเป็นเคล็ดจริงค่ะเคล็ดจริงก็นี่ไง
คุณแม่เขาเป็นคนดันเองคุณแม่เขามีข้อมูลอยู่แล้วจะพลาดได้ยังไงรุ่นนี้ความตั้งใจแรกอยากเข้าห้างก่อนถูกต้องไหมใช่ค่ะแล้วเต้าทำไงต่ออยากเข้าห้างพอเราเข้าห้างอะค่ะตอนที่เราเข้าไปดิวกับห้างห้างจะถามก่อนเลยเรามีทะเบียนยาไหมหลังจากนั้นพอเราได้ทะเบียนยาแล้วเราต้องพัฒนาเรื่องมาตรฐานให้ผู้บริโภคค่ะมีความเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ของเราเราจึงต้องมาพัฒนามาตรฐาน GMP ค่ะแน่นอนยืนยันว่าข้อหนึ่งเป็นข้อเท็จจริงนะฮะใช่มาตรฐานสำคัญมาถึงข้อที่2น้ำเลือกไว้นะครับ One Stop Service เรื่องสมุนไพรข้อนี้เป็นข้อเคล็ดจริงหรือเคล็ดหลอกครับเคล็ดจริงค่ะเคล็ดหลอกด้วยตัวธุรกิจของเราค่ะเราอะค่ะรับผลิตทั้งยาใช้ภายในและยาใช้ภายนอกค่ะดังนั้นนะคะเรามองไปรอบๆตัวก่อนเราจะไม่ได้มองแค่ว่าเราทำผลิตภัณฑ์ของเราเรารับทำผลิตภัณฑ์ให้เจ้าอื่นด้วยลูกค้าของเราคือโรงงานยาสมุนไพรด้วยค่ะเพราะเราเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงงานอื่นได้ด้วยโอ้โหคือมีองค์ความรู้ข้อ3ครับพ่อใหญ่เลือกไว้ครับพี่สุวิทย์เลือกว่าทำธุรกิจให้แตกต่างงั้นถามคุณเอมดีกว่านะครับว่าข้อ3เป็นเคล็ดจริงหรือเคล็ดหลอกครับเคล็ดจริงค่ะโอ้โหจริงใจจริงใจเลยงั้นแตกต่างยังไงฮะข้อนี้ตอนที่เอ็มมาเริ่มทำอะค่ะเอ็มศึกษาก่อนว่าในธุรกิจของเราอะค่ะมีคอขวดตรงไหนหรือมีจุดบอดตรงไหนเราต้องแก้เพนพอยต์ตรงนี้ก่อนเป็นจุดต่างจุดแรกที่เอ็มเลือกทำค่ะจุดที่สองคือเราต้องทำยังไงก็ได้ค่ะให้เราเด่นออกจากตลาดพัฒนาแบรนด์ยังไงก็ได้ให้ลูกค้าจำทำให้เราต้องทำธุรกิจให้ต่างค่ะเพื่อให้เราอะค่ะมีศักยภาพเพียงพอแต่ข้อ4เน้นผู้สูงวัยจำหน่ายผ่านเครือข่ายร้านขายยาไม่มีเครือข่ายร้านขายยาเลยฮะไม่มีเลยไม่มีนะตอนนี้นะครับสังคมไทยนี่ 30% เป็นสังคมสวใช่ไหมครับพี่แอนไม่มีค่ะไม่เคยมีครับมีแต่สวสาวสวยวัวตายควายล้มสวย่อมาจากสาวสวยวัวตายควายล้มแต่ผมสนใจมากเลยเน้นสูงวัยนะครับจำหน่ายเครือข่ายร้านขายยาน้องเอบอกว่าไม่มีน้องเขาไม่เน้นไงคะพี่เพราะว่าเขาขายได้ทุกวัยทุกเพศทุกวัยใช่ค่ะเด็กอย่างนี้ก็ใช้ได้ใช่สำหรับรุ่นหนูเนี่ยบอกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะส่วนตัวน้ำอ่ะอาจจะไม่ค่อยได้แบบว่าดมอะไรพวกนี้เยอะหรือว่าใช้พวกนี้เยอะแต่คนรอบข้างเนี่ยคือใช้เยอะมากเป็นอะไรที่แปลกใจเหมือนกันว่าคนวัยรุ่นเห็นอย่างเงี้ยเขาชอบกันมากๆข้อสุดท้ายฮะควบคุมคุณภาพและราคาสร้างเครือข่ายเกษตรของตัวเองน่าจะใช้นะเพราะว่าทำสมุนไพรไทยอ่ะมันต้องมีเครือข่ายคนที่ปลูกสมุนไพรสิทางเราอะค่ะมีการดีลกับเกษตรกรแล้วก็คัดเลือกคัดสรรวัตถุดิบอะค่ะด้วยอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อยๆทำเหมือนต้องสร้างความร่วมมือไปเรื่อยๆอะค่ะเริ่มทำแต่ไม่ใช่เคล็ดรวยของแท้ทีนี้ฮะนะครับต้องบอกว่าเรื่องของสมุนไพรไทยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สสว.นี่ก็ให้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจัดจำหน่ายพัฒนาคุณภาพให้สามารถตีตลาดได้ใช่ไหมครับพี่แอนครับสสว.นะคะต้องสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ทุกรูปแบบนะคะแล้วก็ทุกเซกเตอร์เพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยประเทศเราก็เป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการ SME ถึง 99.6% เนี่ยถือว่า SME เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศนะคะส่วนสมุนไพรเนี่ยก็จะเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่ทางสสว.ก็ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ทางของคุณเอมเนี่ยผลิตภัณฑ์ตรงกับยุทธศาสตร์ข้อ4ของเรานะคะก็คือการพัฒนาหรือว่า develop องค์กรให้ไปสู่ความยั่งยืนแล้วก็พัฒนาองค์กรให้ไปสู่ระดับคุณภาพที่ได้มาตรฐานโลกเต็ปต่อไปของคุณเอมก็คือที่เข้าไปขายสมุนไพรในต่างประเทศหรือประเทศจีนเนี่ยเราก็แนะนำช่องทางการจัดจำหน่ายให้หรือว่าช่องทางการตลาดนะคะอย่างเช่นเราไปออกงานออกร้านที่ต่างประเทศหรือที่ประเทศจีนอันไหนที่ตรงกับความต้องการแล้วก็ตรงกับสินค้าที่เรามีอยู่นะคะเราก็ช่วย SMEออกไปสู่ตลาดโลกด้วยวิธีนี้เหมือนกันค่ะนี่คุยมาขนาดนี้ผมว่าดูโปรดักต์จริงเขาดีกว่าใช่ใช่ใช่ดูซิว่าศิลาทองเนี่ยตกลงเนี่ยเป็น one stop service เรื่องของสมุนไพรไทยแล้วองค์ความรู้เขามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างนะครับเอาสินค้าของศิลาทองเข้ามาเลยและนี่แหละครับก็คือผลิตภัณฑ์ของศิลาทองนั่นเองนะครับผมนะครบวงจรเดี๋ยวให้คุณแอมแนะนำหน่อยวันนี้เอาอะไรมาบ้าง
ได้ค่ะตัวแรกที่เราจะอยากจะแนะนำเลยนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของเราค่ะน้ำมันผสมสมุนไพรตาศิราทองค่ะตัวนี้ใช่ใช่ค่ะพี่ขวดพี่แอร์เลยค่ะนี่ขอประทานโทษนะพี่แอร์นะครับปกติแล้วเนี่ยอันนี้เฮ้ยเขาแปะแกะมาให้แล้วเนี่ยผมเห็นเนี่ยผมซื้อปั๊บก็คือว่าทานจักรแล้ใช่ไหมครับเฮ้ยไม่ใช่ปกติแล้วอ่ะนะแบบนี้มันทานจักรแล้ก็คนรุ่นพี่ไงโอ้เดี๋ยวนี้ทาปุ๊บคันสมัยมากเลยเออไปกิ้งกิ้งกับกิ้งเต็มที่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาใครจะเป็นหลอดหยดกันหรือว่าต้องทาแล้วมันจะเลอะมือค่ะแต่เราอ่ะคิดว่าถ้าเราเป็นคนที่ปวดเมื่อยแล้วเราไม่อยากแบบทาแล้วต้องไปลุกมือก่อนนอนอย่างเงี้ยค่ะเราก็กิ้งลงไปเลยแล้วก็หลับไปเลยมันไม่ต้องมีปัญหากับการใช้พวกนี้นะคะคือถ้าเหยาะลงมาแล้วอะแล้วสมมติเราไปทำจมูกทาอะไรลืมตัวขยี้ตาชีวิตจบเลยอันนี้คือดีมากเลยไอ้ปวดหัวนี่นะฮะมีอะไรอีกครับตัวที่2ที่เราอยากจะแนะนำนะคะอาจจะเป็นยาหม่องการภูค่ะด้านสีเขียวตัวนั้นเลยใกล้ๆพี่สุวิทย์เลยยาหม่องการภูอะไรอะไรอะไรโควิกลี่เธอจะเธอจะเธอจะเธอป่ะผมก็บอกว่าแนะนำการภูจะเธอเฉยไม่อันเนี้ยหน้าตาดูเป็นไทยแต่ทำไมตัววีวิกลี่เนี่ยถึงกลายเป็นดูเป็นแบบดูเป็น international อ่ะอย่างนี้ค่ะตัว V-Wiggly ค่ะเราพัฒนาสูตรมาคล้ายๆกับยาตำรับนึงอะค่ะที่เป็นตำรับของต่างชาติแล้วในไทยอะค่ะไม่มีขายทางเราก็คิดค้นตัวนี้ขึ้นมาเพื่อแบบอยากขายสินค้าไทยที่มีคุณภาพค่ะก็เลยคิดเป็นแบรนด์นี้ออกมาเวลาที่เราทำโปรดักต์โดยเฉพาะแพคเกจจิ้งเนี่ยเข้าสู่ตลาดเมืองจีนค่ะเห็นบอกว่ามีประสบการณ์นะฮะทำตอนแรกเฮ้ยบุกตลาดจีนงั้นเราใส่โปรดักต์ให้เป็นภาษาจีนแต่นี่คือความรู้ที่ล้ำค่านะโดนอะไรมาตัวแทนเราที่เป็นคนจีนนะคะบอกว่าช่วยเอาออกไปให้หมดเลยเอาภาษาจีนออกทำไมอ่ะก็จะกลัวว่าเอ๊ะอันเนี้ยผลิตในจีนหรือเปล่าปลอมหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องของปลอมนะแต่มันเป็นไมล์เซ็ตของคนจีนไปแล้วที่บางทีเนี่ยประเทศไทยใช่สมุนไพรไทยเขาเชื่อถือความเป็นไทยมากเขาให้ความสำคัญกับความเป็นไทยว่ามันเป็นโปรดักที่ดีอันนี้ผมว่ามันเป็นช่องทางสำคัญนะพี่แอนนะฮะที่โปรดักไทยภูมิใจตัวเองได้เลยเมื่อไหร่จะตีตลาดประเทศจีนเอาคำว่าไทยเนี่ยยืนยันชัดว่าเราคือของไทยของแท้อย่าลืมนะครับถ้าใครอยากทำธุรกิจ SME แบบนี้แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรก็ติดตามสสว.ได้ที่แอปพลิเคชัน SME Connect Social Media Facebook Osmeb สสว.เว็บไซต์คลิก www.sme.go.th หรือยกหูโทรหา call center ของสสว.1301ได้เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เรียกว่าเอาสมุนไพรไทยนะครับมาให้พวกเราภาคภูมิใจกันนะครับและวันนี้ครับรับมอบประกาศนียบัตรนะครับการันตีความเป็นมาสเตอร์ของ SME และขาดไม่ได้ครับทีมสายลับจากเพชรวันนี้ตอบถูกทุกคนเลยขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับกับ SME Secret จับเพชรรวยมาสเตอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดของสมุนไพรศิลาทองนี้ก็คือว่าเป็นธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นนะคะคือมาตั้งแต่สมัยอากงของเธอนะคะเป็นสูตรตั้งแต่ต้นตระกูลพอมาถึงรุ่นหลานอย่างคุณเอมเนี่ยก็ได้นำเอาโนว์ฮาวหรือองค์ความรู้ปรับรูปแบบให้ทันสมัยเป็นที่ฮิตติดตลาดนะคะศิลาทองเนี่ยนะคะสามารถที่จะนำสมุนไพรเข้าไปสู่ตลาดระดับประเทศหรือระดับโลกได้โดยเฉพาะตลาดจีนซึ่ง เป็นตลาดที่ความนิยมในสินค้าไทยทางด้านสมุนไพรค่อนข้างมากนะคะประกอบกับรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยอย่างหนึ่งก็คือรถตุ๊กๆนะคะนำมาเป็นแพคเกจจิ้งแล้วก็เปลี่ยนผลิตภัณฑ์เป็นแบบลูกกลิ้งนะคะซึ่งสามารถที่จะกลิ้งน้ำมันนวดตัวนี้ไปได้เลยแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ชูโรงของเธอเองโดยสสว.ก็มีกลไกเพื่อผ่าทางตันให้กับ SME ไทยท่านผู้ประกอบการที่ชมรายการอยู่อาจจะเข้ามาที่ SME Access นะคะเป็นศูนย์รวมบริการเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลโดยยกระดับการให้บริการจากออฟไลน์สู่ออนไลน์เพื่อช่วยดำเนินธุรกิจของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและเติบโตและอีกอย่างนะคะยังมีในเรื่องของ SME 1หรือ SME 1 ID เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของข้อมูลเพื่อผู้ประกอบการเน้นในการเรียนรู้ SME Coach นะคะมีการให้คำปรึกษากับ SME แล้วก็บริการเชื่อมต่อเข้ากับ e-commerce นะคะและ marketplace ต่างๆเพื่อให้แบรนด์ของตัวเองเนี่ยเป็นที่รู้จักนะคะสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์กับ SME Connect
แอปพลิเคชันเพื่อเป็นช่องทางการเชื่อมโยง SME กับบริการของสสว.ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SME One ID เพื่อเชื่อมต่อโอกาสสู่ความสำเร็จสสว.มีข้อมูลดีๆเพื่อ SME ยังมีอีกเพียบค่ะ